วัสดีครับพบกับผมเฟรนเรียลไทม์อีกแล้วนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพามาทดสอบรถนะครับจากค่ายดาวทุกไก่นะครับนั่นก็คือ All-New Subaru XV นะครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปทดสอบกันเลยนะครับไปขับกันเลยครับจริงๆกันเลยในสนามนะครับทดสอบกันดูว่าวันนี้นะครับความแตกต่างครับของเจ้า Subaru XV ตัวนี้นะครับมีความแตกต่างยังไงนะครับแล้วมีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับเราเข้าไปดูการทดสอบกันเลยครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่สนามทดสอบนะครับรถยนต์นะครับ Subaru นะครับวันนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับจากค่ายดาวลูกไก่นะครับAll New Subaru XV นะครับสนามด้านหลังนี้พร้อมนะครับไพลอนพร้อมเรามาดูกันนะครับว่าช่วงล่างของเขานะครับ Subaru จะเป็นยังไงนะครับมันจะดีขนาดไหนนะครับกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ All-Wheel Drive นะครับและเป็นรถที่พิเศษอย่างนึงนะครับของ Subaru นะครับพื้นฐานรถก็มาจากรถแรลลี่นะครับเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับโล CG รุ่นนี้เขาบอกว่าแท่นเครื่องนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับมีการวางให้มันต่ำกว่าปกติถึง5มิลลิเมตรนะครับการทรงตัวจะดีขนาดไหนครับและช่วงล่างจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับรอบนี้นะครับจะเป็นรอบเดโมนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับขับให้เราดูไลน์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองขับกันดูนะครับกับ Subaru XV นะครับไปครับรอบเดโมครับรอบนี้นะครับก็เป็นรอบที่เราทดสอบด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวขอปรับโหมดก่อนก็ถึงนี้เป็นการทดสอบแบบสั้นๆนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันอีกทีนึงตอนนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกไว้นะครับคอนโทรลง่ายขึ้นมากเลยด้วยความที่เป็นรถที่พื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยนะครับโล CG นะครับศูนย์ห่วงต่ำนะครับก็คอนโทรลง่ายการวางตัวเครื่องนะครับขนานกับระบบส่งกำลังก็ผมว่ามันโอเคนะเมื่อกี้เราขับแบบเอาง่ายๆว่าขับแบบเตี้ยๆเลยดีกว่านะครับเราขับแบบแต่งจริงก็ได้อีกก็คือเราก็เอาแบบเซฟๆเนาะอย่าไปไอ้นี่มันมากเอาเท่าที่เราดูว่ารถเรา
สมรรถนะเรารับไหวแล้วก็ปลอดภัยก็คือถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องรายละเอียดกันอีกทีไปครับเมื่อกี้นะครับเราเป็นส่วนของทางเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในส่วนของ X mode นะครับว่าใน All New Subaru XV นะครับจะเป็นยังไงกับฐานแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับก่อนทดสอบเราก็จะเปิดที่ X mode ก่อนนะครับดูที่หน้าจอนะครับกดที่ปุ่มนะครับกดก็จะมีคำว่า X mode ขึ้นพร้อมกับตัว display นะครับไฟแสดงสถานะของตัว Hue Crescent นะครับแค่นี้เองแล้วก็ระบบก็ปล่อยให้มันทำงานเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก็คือโหมดนี้เนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะไปแบบช้าปกติครับใช่ครับใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราจะวิ่งผ่านลักษณะทางออฟโรดเนี่ยเราใช้ความเร็วที่ไม่สูงมากอยู่แล้วครับซึ่งตัวนี้มันจะมาช่วยได้ค่อนข้างเยอะซึ่งอย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นระบบที่มีอยู่ใน Forester ที่เป็นตัวรุ่นที่สูงกว่าครับเดี๋ยวลองมาดูจุดแรกนะครับโรลเลอร์นะสังเกตได้ขวามือเป็นโรลเลอร์ทั้งหมดแปลว่าเหมือนล้อเนี่ยฝั่งขวาคือลื่นทั้งหมดตรงแรกเป็นไม้คนนี้ก็จะไม่ลื่นแต่พอไปข้างหน้าปุ๊บลื่นเหมือนกันแปลว่าพอถึงตรงนั้นนะครับล้อจะลื่นทั้งหมด3ล้อตรงนี้ขับปกติเลยส่งคันเร่งเบาๆไปเลยระบบไม่จัดการเองบางทีเราไม่ทราบด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราทราบก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วมันเร็วเกินไปรถจะมาชะลอความเร็วให้เองแม้กระทั่งไม่ใช่ช่วงที่ลงเนินครับฮิวเดเซนปกติที่เราเคยเห็นนะครับในหลายๆครั้งที่เราเห็นคือมันต้องรอให้รถเนี่ยดีเทคเจอความชันก่อนถูกไหมครับแต่ตัวนี้เมื่ออยู่ใน X mode นะมันจะทำงานเร็วกว่าปกติซึ่งเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงนะครับผมมาที่เนินสลับนะครับเนินสลับตัวนี้สูงมากเพราะมันเป็นของ 4x4 นะแต่ XV ผ่านได้แต่มันจะเห็นว่าน่ากลัวเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆไม่น่ากลัวเลยนะตรงนี้นะครับพอรู้สึกว่าเริ่มกำลังมันเริ่มลดลงนะก็ให้เติมคันเร่งนะอย่าถอยคันเร่งปกติก็คือเติมคันเร่งให้สั่งการใช่สั่งเดินอยู่สั่งการให้มันมีกำลังส่งเพิ่มเข้ามานะครับคือเนื่องจากเป็นเกียร์ CVT การส่งพลังมันจะไม่เหมือนเกียร์ปกติทั่วไปนะครับมันมีการเสียพลังงานของระบบไปพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยกำลังเวลาเหยียบคันเร่งเวลาเจออุปสรรคพวกนี้ต้องเหยียบต่อเนื่องก็คือหลายๆคนเวลาเจอว่ามันติดปุ๊บเนี่ยก็ถอนแต่จริงๆแล้วพอติดปุ๊บเติมคันเร่งแต่เวลาเติมไม่เติมเบาๆค่อยๆเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขับให้นุ่มนวลนะครับก็คือคันเร่งเนี่ยถอนเบาๆเติมเบาๆแค่นั้นเองครับก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับในการขับเหมือนกันเนี่ยตอนนี้พอเริ่มไม่มีกำลังปุ๊บแต่เบาๆแล้วเดี๋ยวเกียร์มันก็ส่งกำลังเพิ่มมาให้เราไปนะขึ้นต่อเนื่องครับพอถึงจุดนี้เตรียมเบรกนะครับเพื่อลงนะครับการลงตรงนี้เห็นชัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเซนเห็นชัดเลยโอ้แล้วนี้ชันมากนะครับชันมากต้องแล้วแจ้งด้วยนะแต่ก็ทำได้ดีมากนะฮะสำหรับในตัวรถทีเนี้ยมันหลายๆจังหวะเนี่ยถ้าไม่ขับจะไม่ทราบครับว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวมาลองเองครับก็ทั้งหมดประมาณนี้ไม่ง่ายแต่ไม่ยากนะครับเพราะว่าระบบช่วยเยอะนะครับขอให้ทำตามที่บอกคำตามคำแนะนำก็โอเคแล้วนะครับครับหลังจากที่เราไปทดสอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า All New Subaru XV นะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว 2.0 IP ซึ่งเมื่อกี้เราทดสอบกันไปนะครับในโหมดของการทดสอบในโหมด X mode ในเรื่องของฟังก์ชันของ X mode นะครับในส่วนของ X mode เนี่ยจะมีอยู่ในรุ่น 2.0 IP เท่านั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับจากที่เราได้ไปทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกไปแล้วว่าความพิเศษของตัว X mode นะครับทำให้เราควบคุมรถคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับกับในสภาพถนนที่ค่อนข้างที่จะขับยากนะครับที่สังเกตได้ชัดเลยนะครับก็คือ
ในขณะที่ล้อนะครับทั้ง3ล้อนะครับลอยอยู่หรือว่ามีการสลิปนะครับจะมี1ล้อเท่านั้นนะครับที่แตะอยู่บนพื้นเก้าสุรุ XV คันนี้นะครับก็ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับสามารถผ่านได้คือ X หมวดเนี่ยผมบอกเลยว่าสรุปง่ายๆเลยก็คือการใช้คันเร่งนะครับคือมันจะทำให้เครื่องยนต์ระบบเบรกนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับมาประสานร่วมกันเป็นหนึ่งถ้าเราเหยียบคันเร่งเยอะยังไงก็แล้วแต่หรือว่าเราเบรกช้าลงนะครับตัว X หมวดจะทำงานจากที่ขับดูเมื่อกี้นะครับจะสัมผัสได้เลยว่าการในระบบของ X mode ที่ทำงานเนี่ยพอเราเติมเร่งเยอะไปเนี่ย X mode จะทำงานผ่อนคันเร่งให้เราก็คือคล้ายๆกับระบบ traction control แต่ X mode จะทำงานได้เร็วกว่าครับแล้วไวกว่านะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวนี้นะครับตัว 2.0 All New Subaru XV เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีโคมไฟเนี่ยจะเป็นมีไฟเดย์ไลท์นะครับที่ด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นโคมไฟโคเรคเตอร์แล้วก็ระบบไฟเนี่ยจะสามารถเปิดได้ปรับตั้งในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะมีการมุกไปตามพวงมาลัยนะครับทั้งหมดนี้สามารถปิดเปิดฟังก์ชันได้นะครับเราก็มาดูอีกมาดูกันอีกนิดนึงนะครับในส่วนของภายในนะครับกับ All New Subaru XV นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นบอกก่อน 2.0 IP หรือว่าเป็นตัวพร้อมนั่นเองครับมาดูกันภายในนิดนึงตรงนี้เลยดีกว่าก็ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจะมีลวดลายของงานคาร์บอนนะครับเข้ามาช่วยให้ดูเพิ่มความเป็นสปอร์ตและอีกหนึ่งจุดให้ดูนี่เลยครับในส่วนของพักเท้านะครับในส่วนของแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับแล้วก็มีพักเท้าให้ครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสวยงามครับในส่วนของเบาะนี่ครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ขั้นด้วยลวดลายนะครับสวยงามแล้วก็เดินได้สีส้มนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับก็อยากให้ดูตัวนี้นะครับเป็นระบบเบรกมือนะครับที่เป็นระบบกดปุ่มแล้วก็ไม่ต้องดึงเหมือนหนังที่เราใช้กันอยู่นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยให้ในเรื่องของคุณผู้หญิงนะครับที่ขับรถขึ้นสะพานติดค้างอยู่ทางชันเมื่อเรากดปุ๊บเข้าไปนะครับระบบเบรกมือก็จะทำงานนะฮะพอเบรกมือทำงานปุ๊บพอเราเข้าเกียร์เดินหน้าปุ๊บเพียงแค่เราเหยียบคันเร่งระบบเบรกก็จะปลดนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของพวงมาลัยก็การขับขี่นะครับในรุ่นนี้ก็ผมว่านั่งไม่อึดอัดนะตำแหน่งในการเข้าเกียร์พวงมาลัยการคอนโทรลในจุดของกระจกเอ่ยอะไรเอ่ยผมว่าก็อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายครับกับผมตัวใหญ่นะสูงประมาณ175นี่ฮะเหลือครับนะครับก็ส่วนเครื่องยนต์ก็อย่างที่รู้กันดีครับเราคุยเรื่องเครื่องยนต์นิดนึงพื้นฐาน Subaru เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับ4สูบดับเบิ้ลโอเฮดแคมชาร์ทนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องที่โล 4G เป็นเครื่องที่ศูนย์ห่วงต่ำเป็นเครื่องนอนยันเพราะฉะนั้นเราจะได้ในเรื่องของสมรรถนะการทรงตัวนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่ศูนย์ห่วงต่ำเนี่ยมันจะช่วยให้ในเรื่องของการทรงตัวดีขึ้นบวกกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Driveนะครับก็ของ Subaru เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นด้านหน้า 60% ด้านหลัง 40% และจะทำงานสมบูรณ์50 50 50เนี่ยก็ต่อเมื่อรถเนี่ยครับต้องการสมรรถนะที่สูงขึ้นระบบจะสามารถปรับกระจายน้ำหนักไปเองโดยอัตโนมัตินี่คือข้อดีของ Subaru นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถ Crossover นะครับอีก1รุ่นที่น่าขับทีเดียวครับกับ Subaru All New Subaru XV ครับขอบคุณครับ